ฟูเอ็นยองค่ะวันนี้มากับลุคซันคิสนะคะแก้มแดงแดงบ่มแดดแบบนี้ถ้าใครชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดู how to กันเลยค่ะเริ่มจากลงสกินแคร์เลยดีกว่านะคะก็เช็ดโทนเนอร์ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพันนารีทีทีนะคะว่าช่วงนี้คือกำลังรักษาสิวอยู่ทุกคนก็คืออันนี้คือสิวแห้งไปแล้วนะคะเหลือแต่แบบพวกสะเก็ดก็จะเป็นโทนเนอร์ที่ไอใช้ช่วงเป็นสิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นกันหน่อยนะคะนี่ก็เป็นน้ำตบฮาดะนะคะที่ไอแบ่งใส่ขวดเล็กไว้นะคะก็เพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยมอยเจอร์เลยนะคะเป็นของ Kiehl's นี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์อันฟูเป็น Kiehl's Calendula นะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเจลคลีนเหมือนโทนเนอร์ตัวฮิตของเขาเลยนะคะส่วนมากครีมที่ไอมีก็จะแบบจะเป็นเนื้อเจลส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าผิวมันง่ายนะคะก็ใช้เป็นเนื้อเจลก็จะดีกับผิวร้อนนะคะแล้วก็ทำให้แต่งหน้าต่อไปเนี่ยก็ไม่เหนื่อยหนะด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ลงรองพื้นมันก็จะแบบไม่ค่อยมันไม่ค่อยไหลนะคะก็คิดว่าค่อนข้างเหมาะกับประเทศของเราค่ะสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะลุคซันคิสแน่นอนว่าขัดกันแดดไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะของ Shakeology ค่ะตัวนี้นะก็เป็นกันแดดที่ไอได้ลองในปีนี้แล้วก็ชอบมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อเจลนะคะสามารถทา2ข้อนิ้วได้แบบไม่เหนอะหนะไม่มันไม่เยิ้มเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อเจลแบบออยล์ฟรีนั่นเองก็คือช่วงไหนเป็นสิวนะคะก็จะต้องหยิบตัวนี้มาใช้เลยทุกคนเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นเขียนมาเลยนะคะว่าเป็น for oily and acne prone skin คือเป็นกันแดดที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันโดยเฉพาะนะคะก็ที่ชอบเลยก็เพราะว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าไม่มันไม่ไหลไม่เยิ้มมากขึ้นนะคะดูความเนื้อของเขานะคะสามารถเกลี่ยได้แบบสบายๆเลยนะคะเหมือนฟิลแบบเรากำลังทาครีมเพิ่มอีกชั้นหนึ่งสีมันจะแบบเหมือนเป็นสีเทานิดนึงนะตามชื่อชาร์โคลแล้วก็แต่ว่าเกลี่ยๆไปอ่ะแป๊บเดียวปุ๊บมันก็จะซึมไปกับผิวเลยนะคะส่วนเรื่องประสิทธิภาพตัวนี้ SPF 50 PA บวกมีกัน UVA UVB แล้วก็แถมกันบลูไลท์ได้ด้วยค่ะถือว่าครบมากๆเลยที่ชอบตัวนี้อีกอย่างเลยก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าไม่หยาไม่เยิ้มระหว่างวันและด้วยความที่เขาเป็นครีมกันแดดสำหรับผิวที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเขาก็มีใส่สารที่ช่วยลดการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมความมันก็สามารถดูได้เลยนะคะว่าผิวไม่ได้มีน้ำมันอะไรเคลือบอยู่นะคะก็สามารถลงรองพื้นต่อได้เลยนะก็ตัวนี้นะคะป้ายยาเลยสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะเพราะว่าส่วนตัวลองเองแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะใครที่คิดว่าใช้กันแดดอะไรก็ได้นะคะไม่ได้นะทุกคนต้องเลือกให้เหมาะนะคะอย่างอันนี้เนี่ยช่วงเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนี่คือเป็นนัมเบอร์วันเลยนะคะต้องหยิบมาใช้ตัวนี้นะใช้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสิวที่เป็นอยู่นะก็ไม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดลงด้วยเพราะว่าอันนี้นะไม่อุดตันแล้วก็ไม่มันค่ะใครสนใจนะคะมีขายที่วัดสันอีฟแอนด์บอยนะคะหรือแอปส้มเดี๋ยวไอทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยค่ะกันแดดพร้อมแล้วเดี๋ยวไปต่อในขั้นต่อไปเลยค่ะรองพื้นนะคะวันนี้ใช้เป็นจองแซมูนรุ่นนี้นะไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะคะก็เพิ่งกลับมาลองใช้แล้วก็รู้สึกชอบนะคะใช้1ปั๊มนะคะคิดว่า1ปั๊มคือกำลังพอดีนะคะก็สาเหตุที่เลือกตัวนี้นะเพราะว่าด้วยความจองแซมูนอ่ะทุกคนมันก็จะมีความโกรๆนิดนึงนะคะไม่ได้ผิวที่แมทเกินไปนะเพราะว่าวันนี้อยากได้ผิวที่โกรแล้วก็เล่นแสงอ่ะลงที่ผิวด้านนอกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกไปนะคะก็ที่มันติดมือนะก็ค่อยลากเข้ามาในผิวนะคะจะใช้กับพับที่เขาให้มาก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไอชอบใช้กับมือมากกว่านะคะรองพื้นเรียบร้อยนะคะก็คือข้อดีของตัวนี้นะจะมีคอนซีลเลอร์มาด้วยนะคะก็จะแอบเอารองพื้นนะคะแล้วก็มาละลายตัวตรงคอนซีลเลอร์ตรงนี้นะคะจากนั้นก็มาลงเป็นคอนซีลเลอร์เลยทุกคนก็มันจะติดผิวดีมากๆนะคะแล้วก็สีมันก็จะเข้ากับรองพื้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองแบรนด์ต่อไปเลยนะคะเป็น Maybelline Fit Me นะคะแปะๆจะเซตเป็นพิเศษนะคะตรงบริเวณที่เรากรบคอนซีลเลอร์เอาไว้นะคะมันจะได้ไม่ไหลไม่เยิ้มค่ะและมาเติมหางคิ้วกันหน่อยนะคะ
ป็น Ituri เบอร์03นะคะก็มาที่สีหลักที่จะใช้ในวันนี้เลยนะคะก็เป็น For You Too สี Glow Brick นะคะก็เป็นสีอิดขอลงที่แก้มก่อนเลยนะคะเพื่อจะได้ดูแบบปริมาณสีแล้วก็คือมันจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของการเมคอัพบนหน้าของเราวันนี้นะคะก็ใครที่กลัวว่าแบบจะหนักมือก็ใช้แปรงที่ค่อนข้างมีความนุ่มฟูนะคะมันก็จะได้เป็นการค่อยๆเพิ่มสีบนหน้าของเรานะคะแต่ว่าไอเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายออกกล้องนะมันก็จะต้องลงเข้มกว่าปกตินิดนึงนะคะก็จะลงเป็นตัว W อย่างนี้นะคะพาดตรงหน้าไปอันนี้ก็จะเป็นในรุ่นชิมเมอร์นะคะของ For YouTube ก็จะแบบเล่นแสงนิดนึงนะแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวที่เหลือๆติดแปรงนะคะก็เกลี่ยๆให้มันแบบไล่ๆสีหน่อยนะคะมันจะเป็นปืดไปละตรงจมูกเอ่ยอะไรเอ่ยไปจนถึงใต้ตาได้เลยจากนั้นก็สีเดิมนี่แหละเราก็จะมาทาที่ตาไปเลยค่ะเปลี่ยนแปรงค่ะมาเปลี่ยนตรงขอบให้มันฟุ้งๆสีเดิมนะคะก็มาลงจนถึงบริเวณก่อนถึงตาดำประมาณนี้นะคะประมาณนี้ชิบมาที่พาเลตนี้กันบ้างนะคะเป็นของซูเปอร์มัมก็เป็นสีเบจนะคะก็เอามาลงบริเวณหัวตาแล้วก็ตรงดอลลี่อายนี้นะคะแบบเซตพื้นไว้จากนั้นกลางตานะคะจะใช้สีนี้เป็นชิมเมอร์สีทองนะคะแตะลงไปน้ำตาลอันนี้นะคะเบนขอบสีหน่อยระหว่างสีส้มนะคะนะมาเชื่อมน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลทองทองแดงแดงนะคะให้ดูสีมาลงบริเวณหางตาอะไรไหนก็เลอะแล้วใช้มือเลยแล้วกันนิดนึงนะคะและเจลไลเนอร์นะคะสี Wedding Peach ของเปียนะคะน่ารักมากก็จะเป็นวิงวิงพีชพีชอย่างนี้นะคะจะมาทาบริเวณดอลลี่อายนะคะตัวนี้นะก็สีน่ารักมากนะคะอาจจะมีความแข็งแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงให้มันติดนะแต่ว่าข้อดีก็คือสีชัดแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยนะคะเขียนตากันนะคะวันนี้เป็นของจูซึ่งเป็นแบบจิ้มจุ่มนะคะไม่ได้ลองใช้แบบจิ้มจุ่มมานานมากนะก็ค่อนข้างรู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายความสามารถนะคะตัวนี้นะคะก็คือข้อดีสีดำเข้มทนได้ใจมากๆแต่ว่าแห้งช้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขียนยากกว่าแบบปากกานะเพราะเราชินกับแบบปากกาไปแล้วนะคะคมสุดๆเลยเสร็จแล้วนะคะมาดัดขนตากันเลยนะคะมาสคาร่าสกายไฮแอบเอามาปัดขนคิ้วแล้วนะคะเสร็จแล้วมาที่ปากกันแล้วนะคะก็จะสำเร็จแล้วอันนี้เป็นสี adorable นะคะสีส้มก็จะทาแล้วก็ใช้มือเกลี่ยให้ทั่วนะคะเนื้อของลิปสติกอันนี้นะคะทาแล้วจะเป็น finish matte นะคะแต่ว่าที่ชอบก็คือมันไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ไม่หนักปากเลยก็แอบเติมตรงกลางให้สีชัดกว่าข้างนอกนิดนึงนะคะดีๆเติมกลอสนี่ของ Pink Fetch ถูกมากนะเป็นลิปกลอสที่จะแอบมีสีทองด้วยนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะเห็นเท่าไหร่ทาบริเวณกลางปากตรงนี้กะเลยๆมาบริเวณกระจับปากค่ะมันจะเป็นเนื้อกลอสที่ค่อนข้างมีความเจลลี่อ่ะมันจะเคลือบทาเคลือบทับนี่คือสวยมากแล้วถ้าความแบบโกลตนออกแดดก็เซนติบิวตี้ของแม่ริรินะคะมีนมานี่ฮัสเลอร์เบบี้นะคะเป็นสีทองก็บริเวณที่แสงตกกระทบนะคะฟาดลงไป
แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะแก้มแบบสีบ่มแดดจริงอะไรจริงทุกคนแต่ว่าทุกคนก็เบากว่านี้ได้นะคะนี่คือแบบกลัวมันไม่เห็นในกล้องนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปจะไปถ่ายรูปกับแดดจริงๆกันนะคะเดี๋ยวรีบก่อนเดี๋ยวแดดหมดนะก็หวังว่าวันนี้จะมีแดดนะทุกคนกับเข้าสู่สตูดิโอของเราแล้วนะคะกับภารกิจตามล่าแสงแดดนะทุกคนก็ก้อนเมฆไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอินเนอร์เราก็บ่มแดดสุดอะไรสุดนะคะตอนนี้ก็เกือบทุ่มแล้วนะคะพระอาทิตย์หมดแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงบ่มแดดต่อไปนะคะก็ยังไงใครที่หาลุคแต่งหน้าไปทะเลนะคะหรือว่าไปแต่งหน้าเอาท์ดอร์นี่ก็ลองเอาลุคนี้ไปแต่งได้นะคะแต่งง่ายๆไม่ยากเลยนะคะก็ใช้แค่สีเดียวเท่านั้นเองค่ะก็ไม่ได้สีเดียวเท่าไหร่แต่ว่าใช้โทนสีเราเป็นสีเดียวแล้วกันนะคะก็ยังไงถ้าชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะรีเควสต์ลุคอื่นๆก็มาห่วยกันมาได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะ